ฎีใหม่ที่เราทำเป็นแท่งๆเราทำนาแล้วก็ยังซื้อปุ๋ยซื้อข้าวซื้อพันธุ์ข้าวนะซื้อสารเคมีมาปลูกเราทำ4ส่วนเหมือนทฤษฎีใหม่นั่นแหละแต่ทุกอย่างเราพึ่งปัจจัยภายนอกเลยไม่มีทางประสบความสำเร็จได้การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เกษตรธรรมชาติมันจะเกิดปัจจัยการผลิตขึ้นมาเองอย่างเช่นเราเลี้ยงสัตว์มันก็จะมีมูลสัตว์นะมาเอามูลสัตว์มาทำปุ๋ยมันก็เกิดเป็นปัจจัยการผลิตให้กับการปลูกพืชนะปลูกพืชทำนามันก็มีส่วนที่เหลือเช่นเราสีข้าวไปแล้วมันมีลามไปข้าวมันก็เป็นปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์เราได้ปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบเชิงเดียวมาเป็นเกษตรแบบผสมผสานนะครับทำให้เราเนี่ยได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีอาหารบริโภคที่อาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ลดต้นทุนนะทำให้เรามีฐานะดีกว่าเดิมนะจากที่เราเคยมีภาระหนี้สินความสุขอีกตัวหนึ่งก็คือความสุขของครอบครัวความสุขที่เรามีลูกนะเรามีครอบครัวที่อยู่ครบบริบูรณ์นะครับลูกผมทุกคนกลับมาทำอาชีพการเกษตรหมดนะครับความสุขอีกตัวหนึ่งคือความสุขเรื่องสุขภาพดีนะจากที่เราได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยเราได้ระบบนิเวศคืนมานะครับซึ่งจะเห็นว่ารอบๆตัวเรามีอาหารที่เป็นธรรมชาติลุงคิดว่าเกษตรเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สบายที่สุดแล้วก็มันเหมาะสมกับพื้นที่ของเราด้วยคือดินก็ดีน้ำก็ดีผลผลิตมันก็ดีมันก็น่าจะดีเนี่ยสำหรับความคิดของลุงนะลุงว่าอาชีพอื่นนะลุงก็ไม่ถนัดลุงชอบเกษตรแหมพูดจริงๆนะลุงก็ได้หลายๆอย่างนะได้ทั้งความสุขทั้งอบอุ่นในครอบครัวได้ทั้งเพื่อนอาหารที่เราต้องการกินอะไรแล้วก็ได้กินแล้วก็มีเพื่อนบ้านเหลือกินแล้วก็แจกกันกินมันก็มันถึงเวลาแล้วเราต้องใช้เทคโนโลยีเป็นพวกเนี้ยเข้ามาช่วยส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนเพื่อลดแรงงานไอ้พวกเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันดีแน่ๆมันแล้วมันดีจริงๆด้วยคุณภาพมันก็ดีที่จริงหน่วยรัฐเนี่ยเขาก็ดีอยู่แล้วนะทางเรื่องภาคการเกษตรเนี่ยเขาก็แนะนำต้องหลายอย่างพวกลดสารต้นทุนอะไรฮะคือความรู้เนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเขาก็มาแนะนำเรื่องโรคแมลงเรื่องลาเรื่องอะไรเขามีวิธีทำพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรเนี่ยเขาดีแล้ว